ลูฟี่ได้เบาะแสเกี่ยวกับสถานที่ที่แฟรงกี้กับโรบินถูกจับตัวไว้จึงได้ตัดสินใจไปช่วยทั้งสองแต่ระหว่างทางที่ไปช่วยโรบินนั้นลูฟี่ก็เจอกับโซโลที่กำลังต่อสู้อยู่กับพัสดีไอแซคแต่ทว่าไอแซคก็ได้หนีไปซะก่อนลูฟี่จึงได้โอกาสที่จะเข้าไปช่วยโรบินออกมาแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันช่างง่ายดายเหลือเกินราวกับว่าเหล่าทหารเรือนั้นอาจมีแผนการบางอย่างที่เตรียมไว้ก็เป็นได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่วันพีซ World Seeker พาร์ทที่4กันแล้วนะคะพาร์ทนี้เรามีภารกิจเช่นเดิมค่ะโดยการตามหาพวกพ้องคนที่เหลือตอนนี้เรามี3คนแล้วนะคะเหลือซันจิอุซบแล้วก็บรูคนั่นเอง3คนนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำการรวบรวมสมาชิกที่เหลือของเราให้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาดีกว่านะคะมีทหารเรืออยู่ข้างล่างเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์นิดนึงเพื่อเป็นการวอร์มไม้วอร์มมือนะวันนี้เปิดมายังไม่ได้วอร์มเลยเพราะว่าพอเปิดเครื่องปุ๊บก็มาอัดคลิปเลยนะไม่โดนพยายามอยากจะยิงสกิลเนี้ยให้ได้แต่ว่าไม่เวิร์คสำหรับพี่สานะเพราะว่าพี่สาเล็งไม่โดนเลยนะอาจจะแบบเล็งโดนประมาณสัก 50% อะไรเงี้ยมันต้องเสี่ยงกันเยอะมากนะคะก็เลยไม่อัพสกิลไปอัพสกิลที่มันเป็นโจมตีระยะประชิดดีกว่านะคะแต่บางทีมันก็ต้องการใช้เนาะพวกแบบเราต้องสู้กับหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยโอ้เจนนี่นี่ไปรับเควสข้างบนเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทอล์กนะเจนนี่เธอได้ข่าวพวกพ้องฉันบ้างไหมอ่ะยังเลยโทษทีนะแล้วเธอล่ะลูฟี่พอจะเดาอะไรออกได้บ้างอย่างเช่นพวกเขาอาจจะหิวและอาจจะไปร้านอาหารก็ได้หรือไม่พวกเขาอยากจะพักผ่อนอาจจะไปโรงแรมเออซันจิโอ้โหเจอไวมากสเตกิดามาดเมอร์เซลเป็นเกียรติของผมจริงๆที่ได้เจอคุณคนสวยคือซันจิโย่ลูฟี่ปลอดภัยดีสินะลูฟี่คุงรู้จักคนนี้ด้วยหรอใช่เขาเป็นพ่อครัวของเราน่ะลูฟี่ทำไมแกถึงได้รู้จักผู้หญิงคนสวยคนนี้ได้เธอช่วยฉันไว้ตอนฉันตกทะเลอะตอนรอดจากคุกลอยฟ้าฮะนี่นายตกทะเลงั้นเหรอโว้โว้โว้เดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าคุณผู้หญิงคนนี้จุ่มพิษพายปอดให้นายฉันก็ตกลงมาเหมือนกันทำไมฉันไม่เจอคุณคนสวยแบบนี้บ้างบ้าเอ้ยฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมานั่งอิจฉาพวกมีพลังจากผลปีศาจดูเหมือนว่าเราจะเจอกันในจังหวะไม่ดีเลย my lady มาดโมเซลผมขอแนะนำตัวอีกรอบผมชื่อซันจิเป็นอัศวินรักแท้ของคุณและเป็นพ่อครัวให้กับกลุ่มหมวกฟางครับผม ฉันเจนนี่ยินดีที่ได้พบกันซันจิคุงเจนนี่ชื่อช่างงดงามไรเช่นนี้ซันจิแล้วนายมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยซันจิฉันกำลังสำรวจเมืองเอเมอรัลด์น่ะคิดว่าอาจจะเจอกับคุณนามิและคนอื่นแต่พวกทหารเรือคอยเกะกะฉันตลอดเลยเดี๋ยวก่อนนะทหารเรือพวกนั้นทิ้งบางอย่างไว้ดูเหมือนจะเป็นคำสั่งจากทหารเรือแต่น่าเสียดายพวกนั้นเขียนเป็นรหัสฉันเลยไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่ายังไงน่าจะมีอะไรที่พอช่วยให้ข้อมูลเราได้รหัสงั้นเหรอขอฉันดูหน่อยสิเจนนี่จังแปลมันได้อย่างนั้นเหรอเอ๊ะใช่ฉันเป็นหัวหน้ากลุ่มต่อต้านทหารเรือฉันพอจะมีแหล่งข้อมูลเจนนี่จังคุณช่างอเมซิ่งอะไรอย่างนี้สุดยอดไปเลยแหล่งข้อมูลกันเหรอหมายถึงขุมสมบัติใช่หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะนี่มันแปลกๆข้อมูลที่ได้มามันไม่ครบนานี้ในนี้เขียนว่าชิ้นส่วนที่1จาก3ฉะนั้นมันต้องมีอีก2ส่วนนั่นแหละปัญหาที่แท้จริงเราไม่มีทางรู้เลยว่าผู้ทหารเรือคิดทำอะไรอยู่กันแน่แต่ถ้าพวกนั้นแยกชิ้นส่วนขนาดนี้บางทีมันอาจจะสำคัญมากๆก็ได้เข้าใจละซันจิเราไปหาอีก2ส่วนที่เหลือกันดีกว่าช่วยได้มากจริงๆเจนนี่จวางงั้นเรามาเริ่มจากการแยกการตามหาที่เมืองเอเมอรัลด์ดีกว่าระวังตัวด้วยนะทั้ง2คนมีทหารที่เมืองเอเมอรัลด์อยู่เยอะมากเฮ้ยไม่เข้าใจจริงๆทำไมผู้ทหารถึงได้เยอะนักไม่ต้องกังวลไปเราต้องไปหามันให้เจอให้ได้บางทีมูซูบิอาจจะรู้ก็ได้ใครกับมูซูบิเอ๊ะเขาเป็นหญิงที่ชอบตามหาวัตถุดิบเพื่อทำอาหารให้พวกเด็กๆรอบนี้ทานน่ะส่วนใหญ่เขามักจะอยู่แถวๆนี้บางทีเขาน่าจะเคยเห็นชิ้นส่วนที่เหลือก็ได้นะข้าวเหรอฉันอยากขอข้าวกินเขาจะทำให้ฉันไหมนะดูสิลูฟี่บ้านของมูซูบิน่าจะอยู่ถนนสาย5ในเมืองเอเมอรัลด์เธอดูเลขของถนนได้จากป้ายตามเมืองเลยนะเด็กของบ้านมูซูบิชอบเล่นกันแถวๆถนนสาย5บางทีนายถามหาเขาจากพวกเด็กๆนั้นก็ได้
ได้เลยงั้นฉันจะไปหาบูซูบิกับข้าวกลางวันกันเถอะแล้วชิ้นส่วนที่เหลือด้วยเรียบร้อยเควสให้ไปหาคำสั่งส่วนที่เหลือของทหารเรือนะคะน่าจะสำคัญหรือเปล่านะสรุปก็คือมีคำสั่ง3ส่วนแต่ว่าซันจิเจอมา1ส่วนแล้วแล้วเรากับซันจิก็จะแยกกันไปหาอีกคนละส่วนให้เป็น3ส่วนแล้วมาประกอบกันเราจะได้รู้ว่าสรุปแล้วไอ้คำสั่งอะไรนั้นน่ะมันคืออะไรนะคะป่ะเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปหามูซูบิที่ถนน5นะคะถนนหมายเลข5ละกันเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะถนนสาย5ใช่ไหมพอๆกันแหละได้อยู่ใกล้เคียงพอพูดถึงข้าวกลางวันก็รู้สึกหิวข้าวขึ้นมาเลยนะน้องๆอย่าลืมทานข้าวกลางวันกันด้วยนะอยู่ข้างหน้าค่ะสีเขียวๆโอเคเดี๋ยวเราจะจริงๆไม่ต้องบอกชื่อถนนก็ได้เนี่ยเรามีฮาคิสังเกตกราลยุบเมื่อกี้อยู่แถวๆนี้สินะไหนวะอยู่แถวๆนี้แหละแต่อยู่ช่วงไหนอ๋ออยู่นี่ไม่มีคนเลยอ่ะในเมืองช่างเหงาคุยก่อนโหเราไม่เคยเจอใครที่ไม่ใช่ทหารเรือเลยนี่ใช่บ้านของผู้หญิงที่ชื่อมูซูบิหรือเปล่าใช่ๆนี่บ้านของมูซูบิพวกทหารเรือไม่มีทางได้หันกลางวันจากเราไปแน่นอนแล้วที่นี่มีแค่นายงั้นเหรอแล้วคนอื่นๆไปไหนหมดอ่ะทุกคนย้ายออกไปหมดตั้งแต่พวกทหารเรือตัดสินใจที่จะใช้ที่นี่เป็นที่มั่นพวกเราคือพวกสุดท้ายที่ยังอยู่ที่นี่เพราะพวกนั้นชอบอาหารกลางวันของแม่ฉันมากเลย ฉันเข้าใจแล้วแล้วแม่ของนายอยู่ไหนอะ แม่ไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกแม่ออกไปตามหาวัตถุดิบมาทำอาหารน่ะถ้าพี่ชายรีบแล้วก็ลองไปหาแม่ที่ช่องแคบมะละกาดูสิ มันเป็นช่องแคบทะเลสาบนะแต่ว่าพี่ธิสาเรียกว่าช่องแคบมะละกาชอบเรียกว่าช่องแคบมะละกาแบบอะไรที่มันเป็นซอกแคบอะไรอย่างเงี้ยนะก็ผ่านไปแล้วกันจริงๆแล้วมันคือช่องแคบของทะเลสาบนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูรูปร่างยึบจริงๆมันน่าจะปีนหินปีนเขาขึ้นไปได้นะมือลูฟี่เนี่ยดันไม่ได้ปีนได้เฉพาะต้นไม้ซะงั้นยะฮูลงหน้าลงหน้าขึ้นไหมไม่ขึ้นออมก็ได้ฟระเด็กอุ๊ยว่าจะไม่แล้วว่าจะไม่แล้วคือหิวจะไปหาอาหารกลางวันจากมูซูบิข้างหน้าค่ะอีกประมาณ100กว่าเมตรปั๊บ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 เมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานดิเมื่อพาร์ทที่แล้วนะคะได้ถามทุกคนไปว่าสรุปจะให้ทำเป็นไซด์เควสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีคนที่บอกว่าผมดูได้หมดกับผมอยากดูแต่เนื้อเรื่องและก็ผมอยากดูไซด์เควสด้วยนะคะพี่ลิสาจะหาจุดกึ่งกลางแล้วกันนะคะก็คือการเล่นไซด์เควสที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องโอ้ยฉันชื่อมูซูบิแล้วเธอเป็นใครล่ะฉันชื่อลูฟี่คุณน้าพอจะเห็นคำสั่งของทหารเรือที่ไหนบ้างไหมเจนเน่บอกว่าคุณอาจจะรู้ก็ได้คำสั่งทหารเรืองั้นเหรอฉันคิดว่าฉันอาจจะเคยเห็นจริงดิแล้วคุณเห็นมันที่ไหนเหรอเดี๋ยวก่อนเธอจะเป็นเพื่อนกับเจนเน่หรือไม่ฉันก็ไม่ยอมบอกอะไรโดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยนฉันว่าเธอควรจะช่วยฉันหาวัตถุดิบสำหรับมื้อกลางวันซะก่อนเธอจะเอาแครอทหนาไม้ฉันสัก2 อันได้ไหมเธอหาได้จากหมู่บ้านรูบี้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะน่ะ2ชิ้นใช่ไหมนะได้เลยได้มาไหมล่ะได้สิตอบเลยขอบใจมากที่ช่วยได้เยอะเลยตอนนี้ฉันก็สามารถทำมื้อเที่ยงสุดอร่อยให้ลูกๆของฉันพรุ่งนี้ได้แล้วเอ๊ะงั้นกินตอนนี้ไม่ได้เหรอฉันแค่อยากจะมั่นใจว่าลูกๆของฉันจะได้กินอาหารที่ดี ยังไงก็ตามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตของเกาะฉันก็ยังต้องมีเด็กที่ต้องคอยดูแลจริงสิเรื่องคำสั่งของทหารเรือสินะมันมีถ้ำเล็กๆรูปร่างเหมือนเขาสัตว์อยู่ด้านนอกของทะเลสาบฉันเห็นว่ามีกล่องสมบัติของทหารเรือเมื่อวานนี้แต่ฉันไม่รู้หรอกว่าข้างในมันคืออะไรแต่อย่างที่บอกมีโจรสลัดอยู่รอบๆนั้นตอนนี้มันอาจจะไม่มีของแล้วก็ได้ขอบคุณมากนะนะอยู่นอกทะเลสาบสินะเน่เน่รอเดี๋ยวก่อนสิเอาสูตรอาหารนี่ไปด้วยอะไรอีกนั่นน่ะก็สูตรอาหารกลางวันสูตรพิเศษยังไงเธอจะได้เอาไปทำกินเมื่อไหร่ก็ได้ตราบที่เธอยังมีพ่อครัวให้ล่ะนะไม่ต้องหัวเรามีซันจิจุดตัวอีกไงยังมีอีกเรื่องนึงอะไรอีกวะ
ช่วยดูแลเจนเน่ทีได้ไหมเธอมักจะทำงานทุกอย่างเกินตัวเธอตลอดเลยวากาตะรับแซบนะฮะมาพร้อมแล้วเดี๋ยวไปที่ตรงนู้นสินะเควสอยู่ Go to the small cave นะคะเป็นถ้ำเล็กๆรูปร่างคล้ายเขาสัตว์นั่นมันมีโจรสลัดอยู่ตรงนั้นเนี่ยป้าเดี๋ยวเราไปอ้อมไปทางนี้ดีกว่าระหว่างทางไปมีคำศัพท์เมื่อกี้นะคะเจอมาคือคำว่า recipe แปลว่าสูตรอาหารตำรายาหรือว่าใบสั่งยาแพทย์นั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเจอก็คือ take this recipe with you นะคะก็คือเอาสูตรอาหารนี้ไปกับเธอด้วยนะเป็นต้นพี่ทิสาบอกว่าเมื่อกี้มันเป็นสูตรอาหารสำหรับพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตั้งแต่พาร์ทนี้เป็นต้นไปพี่ทิสาคิดว่าจะนำคำศัพท์ที่เราน่าจะไม่ค่อยได้เจอหรือว่าอาจจะเจอแล้วแต่แบบลืมหรืออะไรอย่างเงี้ยมาให้น้องๆ นะคะจะได้แบบมีประโยชน์บ้างอะไรอย่างงี้นะงั้นพี่เป็นคนดีมั้ยพี่แบบเอาศัพท์มาแบ่งปันน้องๆ นะคะซึ่งศัพท์บางคำเนี่ยอย่างที่บอกคือบางทีเราเคยเห็นแล้วล่ะแต่เราลืมอย่างคำนี้นะคำนี้พี่เคยเห็นผ่านๆก็แบบ recipe ได้ยินอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ว่าพอเรามาเจอในประโยคแล้วก็อ๋อมันคืออันนี้นี่เองนะฮะแกเป็นใครเนี่ยเฮ้ยพวกแกเห็นกล่องสมบัติแถวนี้บ้างไหมไม่มีใครในถ้ำนี้หรอกฉันเพิ่งจะผ่านมาเหมือนกันถ้าแกเป็นโจรสลัดแล้วก็งั้นก็มาลองแย่งมันไปจากพวกฉันสิได้สู้เฉยมาดิหมอไอ้ลูกกระจอกหมอตายก่อนยากยากมาตัวใหญ่มาสิมีคนบอกว่าหมัดปืนกลยังยืดดูแลดูบะเอ้ยเลดฮอกไม่โดนเฉยแย่แย่เมื่อกี้ค้างกันไว้ตรงส่วนที่บอกว่าจะไปทำไซควีสพี่สาวจะเลือกทำแบบหลังที่แบบไม่ได้อัดคลิปนะคะก็คือจะเป็นไซควีสที่แบบเรื่อยๆอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะส่วนควีสอันไหนที่มันแบบมันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรือว่ามันบอกข้อมูลของเกาะเนี้ยนะมันจำเป็นจะต้องทำก็เดี๋ยวจะมาทำเป็นคลิปนะก็คือเมื่อกี้มึงตกไปแล้วมึงปีนขึ้นโอ้ยแป๊บนึงคนก็ยิ่งจะเล่าอยู่ก็มาขัดเอ้ามุมกล้องฉันมันลงไปข้างล่างอีกมาดิมาโผล่มาโผล่มาเฮ้ยตายยากเกียร์ตอนที่เจ้ามาต้องเกียร์สองแล้วล่ะจะได้จบไวๆเดินมาเดี๋ยวเก่งก็ตกข้างล่างอีกถอยมาดิอย่าไปให้มันจบๆไปได้เวลาลูดลุ้นมากเลยอู้ยสวยงามนี่เป็นเหมือนถ้ำเล็กๆมีของให้ลูดเพียบลุ้นเลยข้างหน้าเขามีลูดรับสายดิเอารับแล้วไม่พูดลูฟี่ฉันเพิ่งได้ยินมาจากซันจิเขาบอกว่าเขาเจอชิ้นส่วนที่1ชิ้นส่วน1ชิ้นแล้วดีเลยฉันเพิ่งได้มา1อันเหมือนกันนะเยี่ยมไปเลยงั้นเรารีบเอามารวมกันเถอะมาช่วยกันถอดรหัสเข้าใจแล้วได้คำสาปมาอีก1คำแล้วนะคะ deciphering นะ deciphering แปลว่าถอดรหัสถอดออกจากตัวอักษรโบราณหรือว่าการแปลรหัสนั่นเองนะคะมาส่งเควสกันดีกว่าพามสุดยอดเลยทั้งคู่ฉันจะลองแกะรหัสให้เดี๋ยวนี้แหละเราได้ชิ้นส่วนทั้ง3ชิ้นรวมกันนะเรียบร้อยจริงดิงั้นเธอก็รู้แล้วว่าสมบัติอยู่ที่ไหนใช่ปะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นรายละเอียดการป้องกันในนี้ไม่มีจุดบอกสมบัติที่พวกลูฟี่ตามหาเลยนะเอ๊มีแค่นั้นเหรอลูฟี่นายช่วยเคารพเจนนี่ซังที่คอยแปลรหัสยากๆให้พวกเราได้ไหมฮะโดนดุเฉยโทษทีนะฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นที่พวกเธอชอบกันในนี้มีแค่รายชื่อทหารเรือและพลเรือเอกกันเหรอพวกนั้นอยู่เกาะนี้เหรอตอนนี้ยังหรอกแต่จะมาถึงในไม่ช้านี้ไม่เคยมีพลเรือเอกมาที่เกาะนี้มาก่อนเลยพวกนั้นจะมาจับลูกเรือของลูฟี่อย่างนั้นหรอหรือว่ามีจุดประสงค์อื่นอะไรกันแน่ยังไงก็ตามดูเหมือนพวกเราต้องระวังตัวกันพิเศษแล้วล่ะขอบคุณมากที่ช่วยเรานะเจนนี่จังที่รักของผม
ผมอยากจะชวนคุณไปที่เรือซันนี่และผมจะทำของหวานสุดพิเศษให้คุณทานเอ๊ะแต่ฉันไม่ทานของหวานมานานมากแล้วนะก่อนหน้านั้นฉันไม่แน่ใจว่าควรทานตอนนี้หรือเปล่าเพราะว่าเกิดแต่เรื่องแย่ๆนั่นยิ่งสมควรต้องทานอย่างยิ่งเลยล่ะเอ๊ะสเต็ปแรกทานของอร่อยๆสเต็ปที่สองลิ้มรับความอร่อยให้เต็มอิ่มสเต็ปที่สามเผชิญหน้ากับเช้าวันใหม่ด้วยพลังอันเต็มเปี่ยมผมพอจะเข้าใจสาเหตุที่มูซูบิออกไปหาวัตถุดิบเพื่อทำอาหารกลางวันอร่อยๆให้ลูกเธอทานแล้วล่ะฉะนั้นผมจะทำอาหารที่เจนนี่จางทานแล้วจะยิ้มไม่หุบทั้งวันเลยนางซันจินี่ท่าเยอะจริงๆขอบคุณมากนะซันจิฉันขอด้วยฉันมีสูตรอาหารกลางวันสุดพิเศษที่ได้มาจากมูซูบิฮะสูตรอาหารเนี่ยเนาะไหนขอฉันดูสิExplore Quest นี่เป็นระบบไปส่งลูกเรือไปสำรวจนะแต่ว่าต้องมีซันจิอยู่ที่เรือก็อย่างที่บอกเนาะก็คือมันเป็นแบบ open world ซึ่งถ้าเรามีลูกเรือครบเนี่ยเราก็จะทำอะไรได้เยอะขึ้นคล้ายๆเหมือนแบบตามหา NPC อะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะนี่เยี่ยมไปเลยลูฟี่งั้นไว้ฉันจะทำอาหารให้ดูสักครั้งแต่ฉันต้องกลับไปที่ซันนี่ก่อนฉันจะทำให้ชอปเปอร์ทานด้วยแล้วกันนะจบเควสเย้ๆโอ้ยกว่าจะจบแต่ละเควสเนาะได้ลูกเรือมาทั้งหมด4ทับ6แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ที่ยังไม่เห็นก็จะเหลือแค่บรูคกับอุซบใช่ไหม2คนนะที่เรายังไม่เจอกันเดี๋ยวพี่สาขอดูสกิลนิดนึงเราจะเลือกในการอัพสกิลเป็นอะไรดีทุกคนอันนี้เป็นเอ้ย perfect dot เขาบอกว่าถ้าเราหลบด้วยได้ถูกจังหวะเนี่ยมันจะสร้างโอกาสให้เรา counter attack ได้มากขึ้นน่าสนใจใช้ได้ป่ะก็ไม่รู้นะก็เรียนไว้ก่อนมันเป็นแพสซีฟจุดตรงนี้มีของให้เราเก็บนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงขอโอเคชื่มเก็บเรียบร้อยนะต่อไปเอ้ยนี่ป้ายอะไรอ่ะอินเทอร์แอคได้มั้ยเอมเมอรัลด์ทาวน์ทางเหนือสตีลซิตี้ทางตะวันออกอ๋อมันเป็นเหมือนป้ายบอกทางนะช่างมันเรามีฟ้าทาเวลแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเลือกดูก่อนเราจะทำเควสตรงไหนดีเหลือ2เควสตรงนี้นะเดี๋ยวไปเควสนี้แล้วกันเนาะป่ะจะไปกดโนเด้กดตายถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเควสที่เราจะไปรับนั้นจะใช่เควสที่เราจะเจอลูกเรือของเราหรือเปล่านะแต่มันเหลือ2เควสที่มันเป็นจุดแดงๆแล้วก็ลูกเรือเราอีก2คนพี่ลิสาเดาว่าน่าจะใช่ลูกเรือเราแน่ๆแต่เราไม่รู้ว่าคนนี้เควสนี้คือลูกเรือคนไหนนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลองคุยกับเขาอีกทีนึงจ้าเอ๋ฉันหวังว่าเจนนี่จะไม่เป็นอะไรนะเจนนี่เป็นไรงั้นเหรอเฮ้ยตกใจหมดฉันนึกว่านายเป็นผีซะอีกโทษทีเฮ้ยนายเป็นเพื่อนกับเธอสินะงั้นนายควรรีบไปตามหาเธอเธอบอกว่าจะไปตามจัดการผีร้ายด้วยตัวเองที่แถวๆหลุมศพอ๋อผีน่าจะเป็นบรูคนะคะทุกคนเควสนี้ผีงั้นเนาะที่นี่มีผีงั้นเนาะมันก็แค่ข่าวลือน่ะถ้าเกิดนายอยากรู้ก็ลองไปดูด้วยตัวเองดูสิโหเดินหาตั้งนานอยู่ฝั่งนู้นป้าจริงเชียวโอ้ยสะพานจะหักไหมเนาะปลิ้นแป๊บนึงกดวิ่งไวแล้วมันเลี้ยวทันทีไม่ได้นะทุกคนมันจะต้องแบบไซส์โค้งแบบเมื่อกี้นี่แหละไม่เอาหน้าเจนนี่ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีผีจริงๆสักหน่อยมันก็แค่ข่าวลือทำอะไรอยู่เจนนี่เฮ้โอ้ยระวังนี่ฉันเองลูฟี่อย่าทำให้ฉันตกใจสิฉันนึกว่าเธอเป็นผีซะอีกไม่เข้าใจเธอจริงๆทำไมมาจัดการผีทั้งๆที่ตัวเองกลัวผีก็นะมันต้องมีใครสักคนทำอะไรสักอย่างอีกอย่างฉันก็มาอยู่ที่นี่บ่อยๆด้วยแล้วนายล่ะมาทำอะไรที่นี่หรอฉันมาเพื่อเจอกับผีน่ะถ้าเขาเป็นคนดีฉันว่าจะชวนเข้ามาเป็นลูกเรือของฉันโอ้ยเข้าใจละแต่ก็ดีนะที่นายอยู่ที่นี่นายจะช่วยฉันปราบผีนั่นใช่ไหมอ่ะเออข่าวลือบอกว่าเห็นผีวิ่งข้ามแม่น้ำไปบางทีมันอาจจะยังอยู่แถวนั้นนึกภาพออกเลยอ่ะตอนที่ผีวิ่งข้ามแม่น้ำอ่ะเคยดูอยู่ตอนที่แบบบรูควิ่งในทะเลอ่ะทุกคนคือตัวนางเป็นกระดูกแล้วตัวนางเบานางก็เลยแบบสามารถวิ่งบนทะเลได้อ่ะ
แล้วแบบเมื่อกี้ที่เจนนี่บอกว่าเห็นชาวบ้านบอกว่ามีผีวิ่งข้ามแม่น้ำไปพี่นึกภาพออกเลยแบบบู๊กำลังวิ่งป้าอยู่ข้างหน้านะคะอยู่ตรงแม่น้ำบรูกแน่นอนมั่นใจนะวิ่งข้ามแม่น้ำนี่ใช่เลยคาแรคเตอร์นี้น้ำด่าเฮ้ดูเหมือนจะมีใครอยู่ฝั่งนั้นนะโอ้โหต้องข้ามแม่น้ำไปเหรอเนี่ยข้ามไงวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูเส้นทางโอ้ตายแล้วเรากลับมาเริ่มต้นที่จุดนี้ดีกว่านะก็คือมันข้ามไม่ได้เราก็จะต้องอ้อมเลยละกันจะวิ่งไปด้วยความเร็วแสนโยกาตาเออว่าจะอัพเกรดความสามารถที่สามารถวิ่งได้เร็วๆเดี๋ยวผิดนะผิดข้างนะนั่นไงทหารเรือเจอเลยว่าเอ้ยอุ้ยมันเดี๋ยวมานี่ลงมาไม่ลงขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปมาเก่งแล้วเหรอไหนอีกมันขัดความสุขฮะคนจะทำเควสเห็นไหมมายิงทำไมเดินทางต่อเนื่องไปทำเควสเอ้ยไปหาบรูคน่าจะอยู่แน่ๆเลยบรูคอาจจะซ่อนตัวอยู่หรือสำใดสำบองคืออะไรวะช่างมันทุกคน300เมตรนะเดี๋ยววิ่งไปเมื่อกี้ลองข้ามแล้วมันไม่ไหวเนาะเราก็เลยคิดว่าอ้อมดีกว่าข้ามน้ำแล้วแบบเรายังไม่มีสกิลที่แบบเด้งยาวๆหรือไม่ก็แบบลอยได้อะไรอย่างนี้ต้องค่อยๆเดินเรายังเป็นแบบลูฟี่น้อยอยู่ความสามารถยังไม่เพียบพร้อมยังไม่ใช่ลูฟี่ตัวจริงอยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อนี่ไงเอ๊ะไม่เห็นมีบรูคเลยไม่ใช่หรอเควสหล่ออีกละหรือมันจับตัวบรูคไปเรียกเขาถ่ายอะไรอย่างงี้ป่ะฮัลโหลเดี๋ยวคุณเป็นอะไรเอ๊ะไม่ใช่เจ้าผีหรอกเนี่ยแซงนี่แกจะไม่ยอมขอโทษใช่ไหมที่ทำให้ฉันตกใจน่ะถ้าแกอยากจะเจอผีขนาดนั้นฉันจะช่วยส่งแกไปเจอมันเองคือมึงตกใจเองปะวะแค่เราเดินไปแม่งก็ตกใจเราอาจจะหน้าตาดีคิดว่าเป็นผีได้ยังไงโหตัวแดงเชียร์ใครเนี่ยเอาโคตรกากเลยอย่างกระดาษวันนี้เอ้าแค่นี้หรอโอ้ยสรุปว่าผีก็แค่โจรสลัดงั้นหรอคงต้องไปบอกเจนเน่แล้วล่ะเออสรุปไม่ใช่บรูคนะทุกคนเสียใจจังเจนเน่อยู่ที่สุสานป่ะเดี๋ยวเราว้าไปเลย Fast Travel Graveyard ถึงแล้วสรุปไม่ใช่บรูคนะคะพลาดว่ะอ๋อแล้วผีล่ะไม่มีผีอะไรทั้งนั้นนะมีแต่พวกโจรสลัดโอ้แสดงว่าไม่มีผีสินะค่อยลงอกหน่อยแต่การที่โจรสลัดจะวิ่งข้ามแม่น้ำได้เนี่ยมันก็แปลกๆนะมันดูเป็นไปไม่ได้เลยเฮ้ยเอ้ใช่ว่ะเยอะดิฉันได้ยินเสียงนั้นไหมอ่ะใช่บุกมาทุกคนเย้เจอแล้วคนที่ห้าเยอะคนเลยวะเราทำเสียงยากจังเสียงบุกเฮ้ยเยอะสวัสดีคุณลูฟี่บุกหมายความว่ายังไงเธอรู้จักผีนี่งั้นเหรอช่างเป็นเกียรติจริงๆที่ได้พบคุณผู้หญิงผมมีนามว่าบรูคข้างหนึ่งได้กินผลโยมิโยมิเข้าไปถ้าไม่ว่าอะไรผมขอดูกางเกงในคุณหนูหน่อยได้ไหมอีบ้าจะบ้าหรือไงเขาก็เป็นแบบนี้แหละเธอไม่มีอะไรจะบอกกับฉันอีกแล้วงั้นเหรอยูยูน่ะว่าแต่นายมาทำอะไรที่นี่อะบรูคจริงสิครับหลังจากที่ผมหนีเอาตัวรอดมาจากคุกลอยฟ้านั่นผมก็เที่ยวออกตามหาพวกคุณลูฟี่ทั่วทั้งเกาะแต่ช่างหน้าผิดหวังไม่ว่าใครบนเกาะนี้เห็นผมพวกเขาก็มักจะกรีดร้องและวิ่งหนีผมไปผมเลยมองหาที่ที่เหมาะสำหรับผมเพื่อที่จะได้นอนพักผมก็เลยมาที่นี่เลยล่ะครับโหเป็นคนดีน่าสงสารมากเข้าใจละดูท่าว่าคุณจะไม่ใช่คนไม่ดีสินะโกเมนเน่ขอโทษด้วยนะคะที่ฉันว่าคุณไปก่อนหน้านี้ฉันชื่อเจนเน่ค่ะไว้ฉันจะบอกเรื่องของคุณให้คนบนเกาะนี้รู้ละกันทำไมคุณไม่กลับไปรวมตัวกับเพื่อนๆของคุณที่เรือขอบคุณมากสำหรับความใจดีนะครับผมจะไม่ลืมตราบชั่วชีวิตแต่ผมตายไปแล้วนี่โ
เหนื่อยเหนื่อยโยโฮมึงมากเลยตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าผีที่พูดถึงก่อนหน้าคือบรู๊คสิงั้นฉันจะไปที่อื่นต่อแล้วนะลูฟี่เดี๋ยวก่อนลูฟี่ฉันอยากแนะนำให้เธอรู้จักใครวะอ่านไม่ออกหลุมศพนี้เป็นคนที่คุณรู้จักงั้นหรอครับใช่แล้วอดีตผู้นำบนเกาะแห่งนี้แม่ของฉันเองฉันมักจะมาหาแม่ที่นี่บ่อยๆนะโยโฮยินดีที่รู้จักนะครับแม่ของคุณเจนเน่ทุกคนบนเกาะนี้พยายามกันอย่างเต็มที่แต่ว่าดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะแย่ลงไปอ่ะเมื่อแต่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูไม่รู้ว่าหนูจะช่วยพวกเขาได้มากเท่าไหร่แต่หนูรู้ว่ายังไงหนูต้องช่วยทุกคนให้ได้ทำไมเธอต้องสู้ด้วยตัวคนเดียวด้วยล่ะเธอไม่ลองขอให้คนบนเกาะนี้ช่วยด้วยสิผู้คนบนเกาะนี้มีเรื่องที่พวกเขาต้องกังวลอยู่แล้วฉันไม่กล้าไปรบกวนพวกนั้นมากหรอกฉันต้องดูแลทุกคนบนเกาะให้ปลอดภัยเหมือนที่แม่เคยทำจุดๆๆอ่ะเอาล่ะฉันมีเรื่องจะพูดแค่นี้แหละขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนนะได้ความยินดีนะเป็นเกลียดของกับผมเช่นกันครับตอนนี้ผมคิดว่าผมคงจะไปพบเพื่อนที่เรือก่อนดีเลยฉันจะไปส่งคุณที่เรือนะคะต่อไปนี้จะได้ไม่มีใครเข้าใจคุณผิดอีกเอาล่ะไว้เจอกันวันหลังนะลูฟี่บอกฉันได้ถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยเย้โกดไอเดนดีนะไซมิชชั่นคอมพลีทแล้วตอนนี้หาลูกเรือทั้งหมด5-6คนคุณตาเมื่อกี้ยังไม่อยู่เลยคุยแป๊บนั่นจ้ะครั้งหนึ่งพวกเราบนเกาะเคยต่อสู้กับพวกโจรสลัดสุสานแห่งนี้เป็นที่ให้เราระลึกถึงคนที่เราสูญเสียไปอ๋อแล้วว่ามันต้องมีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกของเกาะนี้นะเพราะว่าแม่เจนเน่ก็ตายเพราะโดนโจรสลัดสุสานนี้เป็นคนที่เสียไปเพราะโจรสลัดเหมือนกันพี่ว่าเราจะต้องรู้ประวัติของเกาะนี้แล้วล่ะแต่ว่าเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วกันนะพาร์ทนี้เราหาลูกเรือ5-6คนแล้วพาร์ทหน้าเจออุซบแน่นอนนะไม่ต้องสงสัยเลยและก็อาจจะได้รู้ว่าเกาะนี้มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังยังไงนะคะขอบคุณมากที่รับชมกันถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ธิสาด้วยไว้เจอกัน